เป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เมืองเขื่อนน้ำระดับโลก40กว่าปีแล้วเมืองที่อยู่ต่ำกว่าน้ำใช่ใช่ครับเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยกับเพื่อนฝรั่งเขามิสเตอร์ยันที่นั่งอยู่ข้างขวามือนะยังไม่เห็นภาพเนี่ยนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยทุกปีเพราะเขาชอบเมืองไทยแล้วเขาเป็นคนไทยเด็กๆอยู่เมืองไทยไงแต่ตอนนี้ไปอยู่เนเธอร์แลนด์เป็นคนเนเธอร์แลนด์ไปแล้วนะฮะปรากฏว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังขั้นสุดท้ายอาการหนักนะฮะอยู่ได้ด้วยยาและยามะเร็งเนี่ยมันต้องแช่ตู้เย็นปรากฏว่าที่เมืองเอกถูกตัดไฟหมดยังไงเขาแช่ที่ไหนก็ไม่มีที่แช่ครับผมก็ต้องเข้าไปนี่เมื่อวานนี่ฮะออกไปช่วยออกมาเนี่ยใช่ใช่ไปฟังเสียงคุณพงศักดิ์หน่อยฮะเชิญฮะอาการเป็นอยู่สบายแต่ว่าเรื่องยูกยานี่ผมเตรียมมาพร้อมแต่บางยาบางสิ่งบางอย่างที่ผมจะต้องใส่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าไม่ให้ตัวฟูมของยาไม่เติมไม่เพิ่มขึ้นไปถึง5องศาถ้าต่ำไปแล้วยาจะหมดการทำงานเมื่อที่บ้านเมืองเอกระยะนี้เขาตัดไฟหมดตู้เย็นก็ทำงานไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจกันว่าออกไปหาที่อื่นเพื่อมึงมีโอกาสใช้ตู้เย็นอะไรได้จะได้เก็บยาไว้ได้แบบผมเตรียมยาไว้ประมาณ90วันนี่ฮะนี่ชาวเนเธอร์แลนด์นะฮะมาเที่ยวเมืองไทยกำหนดจะกลับเนี่ยธันวาคมไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะมาเจออุทกภัยใหญ่ขนาดนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดพูดกันเถอะจ้าฮะที่สุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพวกเราก็ไปรับออกมาขึ้นเรือมาด้วยกันเนี่ยเลยต้องออกไปอยู่ข้างนอกก็ไปส่งถึงนู่นเลยเมื่อคืนกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ทุ่มสองทุ่มเลยนะอาจารย์เพราะมันเข้าไปลำบากไงต้องรอเวลาต้องรอเรือแทรกเข้าไปอะไรต่างๆแล้วก็มีหลายท่านเข้ามาก็หกคนที่หลังคาเนี่ยนะก็ไปส่งคุณพงศักดิ์ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เพราะว่าต้องไปอยู่ที่โรงแรมก็มีตู้เย็นแน่ละแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยละเพราะว่าเป็นตึกสูงด้วยแล้วก็ยังถือว่าแถวนั้นเนี่ยยังปกติดีนะก็ไปส่งถึงเนี่ยโรงแรมก็เนี่ยคณะคุณบงศักดิ์แล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติก็ดีใจกันใหญ่เพราะว่ากว่าจะออกมาได้ก็ติดอยู่หลายวันอยู่พอสมควรแหละอาจารย์นะเดี๋ยวมีภาพที่โรงแรมนะตอนท้ายเนี่ยก็เลยเนี่ยก็ไปส่งเข้าห้องนอนเลยนะก็นี่นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจที่มาแบบเฉพาะหน้าไม่ทันตั้งตัวเลยนะอาจารย์จะโทรไปถามป่ะเมื่อเช้ายังไม่ได้โทรไม่ได้โทรแต่คงสบายดีแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปส่งเนี่ยหวังว่าเป็นเช่นนั้นนะใช่สองทุ่มเขาก็แฮปปี้แล้วอ่ะแล้วอยู่ที่บ้านอยู่แต่ชั้นบนตอนนี้ปลาก็ไม่มีแต่ที่รองเอาไว้ก็ไม่รู้จะหมดวันไหนใช่ไหมฮะไฟนี่ใช้ไม่ได้มันเดือดร้อนมันวิกฤตไปหมดเนี่ยอาจารย์ฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ฮะช่วงหน้าเนี่ยมาสำรวจตรวจสอบเรื่องของภัยน้ำท่วมใหญ่กันอีกหลายพื้นที่แล้วก็ไปต่อเนื่องที่เมืองเอกรังสิตกันด้วยนะฮะช่วงหน้าครับเช้าวันหยุดไททันพลังใหม่ 2.5 VG Turbo Intercooler 178 แรงม้าที่ดูแรง Triton Mega Cap Plus ใหม่คือให้ไปพักอยู่ต่างหากไปขอเต้นขนาดใหญ่ใครมีเครื่องบริจาคไปหน่อยนะฮะที่นี่ติดต่อไปเลยนะครับนี่ก็มีบริจาคกันเรื่อยๆเมื่อวานเห็นแล้วไปก็เอาเครื่องกองน้ำไปให้ด้วยเลยนะฮะให้ที่ศูนย์เข้าไปเลยเนี่ยเครื่องกองน้ำเนี่ยนะฮะนี่ดีมากเลยเพราะน้ำตอนนี้ก็มีปัญหาที่อาจารย์พูดมาสักครู่อ่ะครับน้ำดื่มสะอาดหรือแม้แต่น้ำอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่น้องมักกี้เป็นพรีเซนเตอร์เลยกินให้ดูเลยดื่มได้เอาน้ำมาจากนี่แหละน้ำที่มันท่วมๆเนี่ยแต่ดูให้มันใสหน่อยก็ดีใสเข้าไปพอดันแล้วมันดูแบบมันดูแล้วสยองไงพี่ลึกอะไรเงี้ยนะฮะนี่นะฮะเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญนะอาจารย์ใช่ไหมฮะตอนนี้เห็นบอกไข่ราคาขึ้นไปพรวดพราดฟองละ8บาทอย่างเงี้ยเนี่ย8บาทนี่ยังหาซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ไข่เนี่ยอาจจะมีปัญหาน้อยกว่าน้ำนะเพราะเราอย่าลืมนะอาจารย์อย่างฉะเชิงเทราที่ผมไปมาเนี่ยเมืองมหาอำนาจฟาร์มไก่ไข่วันหนึ่งเนี่ยคนไทยบริโภคไข่เนี่ย25ล้านฟองเป็นอย่างต่ำตอนนี้เนี่ยกำลังผลิตอาจจะลดไปสักล้าน2ล้านฟองก็ถือว่ายังน้อยนะถูกไหมฮะครับเพราะเราอย่าลืมว่าเราเป็นเมืองมหาอำนาจทางอาหารการกินเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นครัวของโลกเป็นฮับเรื่องอาหารการกินตอนนี้จะมาหมดท่าไปสั่งน้ำเข้ามานี่มันก็อะไรอยู่ไปสั่งอาหารเข้ามาเนี่ยมันก็ใช่ไหมอาจารย์แต่น้ำนี่เห็นว่าอ๋อนี่มีข่าวนะนี่มีข่าวเนี่ยบอกว่าจะสั่งมาจากออสเตรเลียจากมาเลเซียคุณต้องกิติรัตน์แน่นอนรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจอะก็
ผมฟังข่าวนะยังมีประเด็นที่ค้านกันเยอะนะครับอย่างคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการรับมือทุกข์ภัยแก้ปัญหาเนี่ยที่มีท่านยงยุทธนี่แหละเป็นประธานอ่ะยังค้านกันนะเพราะมท.1 ยงยุทธก็ยังเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ควรสั่งเข้ามานะเพราะเรามีเครือข่ายโรงงานผลิตน้ำเนี่ยผมดูข้อมูลนะหลายพันแห่งนะเห็นเขาว่าที่ไม่น้ำท่วมอ่ะก็นั่นสิเขาบอกต่างจังหวัดเนี่ยไอ้ที่ไม่มีน้ำท่วมยังมีน้ำขายปกติเนี่ยนี่แหละปัญหาคือมันการขนส่งไอ้ทางต่างจังหวัดที่มีกำลังผลิตมีน้ำอยู่นะมันมาไม่ได้ถูกไหมอาจารย์ฮะถูกจะทำยังไงหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยโอ้โหนี่ตอนนี้เราท่วมตอนนี้นะ26จังหวัดที่ปพ.รายงานนะก็หมายความว่าอีกประมาณ50ไม่ท่วมไม่ท่วมหรือท่วมก็ฟื้นฟูค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีกำลังผลิตมากพอสมควรอาหารการกินสินค้าโอท็อปพืชผักผลไม้ในพื้นบ้านพื้นเมืองที่มาแปรรูปต่างๆเนี่ยอีกบานเบื่อมหาศาลแต่ว่ายังส่งมาไม่ถึงพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่าออกกระจายไม่ได้ทั่วแล้วด้านถ้ากระจายได้นะอาจารย์นะมาเห็นหน้าแล้วน้ำลายไหลเงินเนี่ยอาจารย์ซื้อที่ไหนเนี่ยจะซื้อมาภาพเก่าภาพเก่าภาพเก่าครับตอนนี้เกลี้ยงเลยเนี่ยนี่เป็นโรเซเว่น3วันแล้วยังไม่ได้เลยวิ่งไปนี่เจอน้ำแร่เป็นหลักเออใช่เมื่อวานไปแวะทานข้าวที่ฟู้ดแลนด์แถวหลัก4ดอนเมืองอ่ะก็มีน้ำแร่อีวองอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าน้ำเปล่าสะอาดเนี่ยไม่มีน้ำทั่วไปน้ำเปล่าที่เราเคยเห็นตามปกตินะไม่มีพบแล้วอาจารย์ฮะนี่แหละสถานการณ์ที่นี้มาดูฮะการแก้ปัญหาหลักๆของรัฐบาลก็แน่ละหัวใจสำคัญที่เราคุยอาจารย์นะตอนนี้กองทัพน้ำมันบุกมาทะลุทะลวงเลยนี่ทัพหลวงยังไม่มากำลังเคลื่อนมานะมวลน้ำเนี่ยมหาศาลประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับเขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อนใหญ่สุดของประเทศไทยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ย15-16เขื่อนมารวมกันนี่คือมวลน้ำที่มันถล่มประเทศไทยอยู่ณขณะนี้รวมถึงกรุงเทพครับตอนนี้เข้ามากรุงเทพที่มันท่วมหลายที่นะประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร1/3-1/4ของมวลน้ำทั้งหมดด้วยซ้ำไปดังนั้นหัวใจเนี่ยกองทัพน้ำที่มันบอกเนี่ยขอทางผ่านลงทะเลเราก็ไปสร้างตึกสร้างอาคารสร้างนิคมอุตสาหกรรมสร้างถนนมาขันกันมันหมดไงมันบอกขอทางผ่านอย่างเดียวตอนนี้ปัญหาใหญ่คือการระบายน้ำอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่หัวใจสำคัญตอนนี้กรุงเทพชั้นในแล้วก็อีก40เขตจะรอดหรือไม่เพราะนี่ประมาณ10เขตที่จมน้ำอยู่นี่นะฮะอยู่ที่การระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมานี่ปังปังปังเนี่ยกี่พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมาตรงนี้ที่มันจ่ออยู่เนี่ยมันไปไหนไม่ได้เพราะไปกั้นมันอยู่นี่นะฮะก็คือระบายลงนี่ฮะ3เส้นเลือดหลักตอนนี้ของการระบายน้ำบางปะกงหนึ่งฝั่งตะวันออกคือฉะเชิงเซาบางปะกงเจ้าพญานี่นะฮะเดี๋ยวดูนี่นะขออภัยมือบางเนี้ยนี่ฉะเชิงเซาบางปะกงเส้นนี้ตะวันออกเนี่ยระบายน้ำรับมือได้เต็มที่แบบท็อปฟอร์มนะวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรอันตรงกลางเส้นสำคัญสุดคือเจ้าพญาสายกลางนี่ฮะนี่ตรงกลางนี่ฮะที่ผ่านกรุงเทพที่เป็นปัญหารัศมี1กิโลซ้ายขวานี่นะฮะนะฮะคือเจ้าพญาศักยภาพการระบายน้ำเนี่ยท็อปฟอร์มเนี่ยวันละ300ล้านลูกบาศก์เมตรมาฝั่งตะวันตกที่ไปท่วมแถวบางกวยไซน้อยบางบัวทองตอนนี้ยังจมอยู่นี่นะฮะนี่ท่าจีนสมุทรสาครวันละ40ล้านลูกบาศก์เมตรเอาว่า3สายหลักเส้นเลือดการระบายน้ำนี่นะฮะนี่ยังไม่คลองด่านของเรายังไม่ต้องนับนะเอาแค่หลักๆก่อนประมาณวันละไม่เกิน450ล้านลูกบาศก์เมตรไปบวกลบคูณหารมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยนะเอาแค่ตอนนี้มาเนี่ย 4,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยประมาณอย่างน้อย10วันอย่างน้อยนะนี่หมายความว่าแบบท็อปฟอร์มแบบโหประตูเปิดกันประตูแปดอัดฉีดกันเต็มที่เนี่ย15ก็ไม่ว่า20ก็ไม่ว่าขอให้แน่ๆเถอะและจุดหนึ่งเมื่อวานนี้จุดสำคัญที่เป็นข่าววันนี้เนี่ยที่นายกบินสำรวจตรวจสอบแล้วไปเจรจากับชาวบ้านในพื้นที่คือคลอง6ปทุมธานีแถวๆนี้นี่เนี่ยคลอง9ขออภัยฮะที่ขอเปิดเจาะเนี่ยเจาะขึ้นมาเนี่ยคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่านี่เมื่อวานนี้นะฮะหลังจากทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนเรียบคลองยอมแล้วและคลอง10เนี่ยนะยอมละประชาชนยอมให้ความร่วมมือและเต็มใจเสียสละเป็นพื้นที่รับน้ำโดยยอมให้ทำการขุดถนนเรียบคลอง9และ10ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวานนี้บอกว่าจะเสร็จเมื่อคืนนะยังไม่ตรวจสอบล่าสุดก็จะมาเส้นนี้ทะลุทะลวงมาทางตะวันออกนะเพื่อให้น้ำไปเร็วขึ้นครับเดี๋ยวตะวันออกเนี่ยอย่าไปต่อช่วงหน้าแล้วกันนะอาจารย์ฮะเพราะตะวันออกยังมีปัญหาผมไปวันก่อนยังแห้งเลยน้ำมันไม่มายังขึ้นไม่ถึงมันไม่มาเดี๋ยวช่วงหน้าครับSCG ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยได้มอบกระสอบกั้นน้ำจำนวน2ล้านกระสอบให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครสำหรับจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งมอบถุงยางชีพกว่า 20,000 ชุดและสุขากระดาษกว่า 50,000 ชิ้นนอกจากนี้ยังมอบเรือทั้งเก็บน้ำเสื้อชูชีพและอาหารกล่องให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน15จังหวัดตลอดจนให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นายการตระกูลหุ่นกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG เปิดเผยว่าทาง SCG ได้เตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยการเตรียมกำจัดถุงทรายและนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนพร้อมเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของผู้ประสบอุทกภัยให้คำแนะนำการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยพร้อมส่วนลดราคาค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านทั้งนี้ยังได้เตรียมความพร้อมคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการอยู่อาศัยหากเกิดอุทกภัยในอนาคตโดย SCG ได้ใช้งบช่วยเหลือครั้งนี้รวมกว่า200ล้านบาทหัวข่าวเช้าวันหยุดค่ะเกริ่นไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอาจารย์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาเล่าต่อเรื่องของการระบายน้ำฝั่งตะวันออกสำคัญขนาดไหนทางแม่น้ำบางประกงผมไปมา2จุดคือนี่ประตูระบายน้ำท่าไข่นะลงมาก็ประตูระบายน้ำท่าถั่วแล้วก็เส้นทางป้อมปราการรักษานิคมอุตสาหกรรมของฉะเชิงเทราหนึ่งนั่นคือโตโยต้าหมาอำนาจยานยนต์ยังปลอดภัยอยู่นะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์การผลิตแล้วตอนนี้หยุดผลิตไปแล้วหลายวันแล้วนะครับก็ไปกับคณะมท.1และรองนายกยงยุทธวิชัยเดชนี่นะฮะก็คณะผู้ว่าแล้วก็โฆษกรัฐบาลถิติมาฉายแสงไปกันคณะใหญ่เลยไปดูท่อระบายน้ำคำถามเดียวกันว่าทำไมมันน้ำมันน้อยกว่าที่คิดด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะชัยภูมิขอบกระด้งของฉะเชิงเทราเทล่ามาที่ลาดกระบังมีนบุรีอ่ะพรุ่งนี้วันนี้ไม่ทันแล้วฮะพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยระลอกใหญ่ล่าสุดของประเทศไทยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนช่วงต่อไปทันโลกกีฬาครับสวัสดีครับ